สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็มาตามคำขอนะครับที่หลายคนเนี่ยมักจะรีเควสต์มาเสมอว่าอยากให้ผมเนี่ยทำอะไรเกี่ยวกับแฟนอาร์ตดราก้อนบอลเนี่ยแล้วมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับวันนี้เลยเนี่ยผมเลยทำการหยิบนะครับแฟนอาร์ตดราก้อนบอล X Apocalypto นะครับซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยจะอยู่หลังเหตุการณ์ดราก้อนบอล GT นะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เลยเนี่ยเป็นแฟนอาร์ตนะครับก็ไม่เกี่ยวกับจักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เป็นแฟนๆเนี่ยทำขึ้นมานะครับแล้วก็เนื้อเรื่องนะครับหรือว่าภาพเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับวันนี้เลยเนี่ยผมเลยจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ Dragon Ball X Apocalypto ตอนที่1ให้ทุกคนได้ฟังกันโดยเหตุการณ์ของ Dragon Ball ภาค X เกิดขึ้นหลังจาก Dragon Ball GT เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นต้องบอกก่อนละกันนะครับว่าในจักรวาล Dragon Ball เนี่ยตั้งแต่มีมานะครับตั้งแต่ Dragon Ball ภาคเด็กภาค Z นะฮะจนถึงภาค GT เลยเนี่ยพวกของซงโกคูนะครับก็ได้ใช้ Dragon Ball เนี่ยไว้ในการช่วยโลกเนี่ยไว้หลายครั้งหลายคราวแล้วแต่ก็นั่นแหละฮะเพราะการที่ว่าพวกโกคูเนี่ยใช้ดราก้อนบอลเนี่ยมากจนเกินไปจนหลายคนเลยเนี่ยก็ไม่ได้สังเกตนะครับจนกระทั่งเลยเนี่ยมีปีศาจมังกรตนหนึ่งนะปรากฏตัวขึ้นมาจากดราก้อนบอลซึ่งพลังงานด้านลบเหล่านั้นเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงนะครับไปเป็นปีศาจมังกรทั้ง7ตัวพวกมันเนี่ยได้เริ่มทำลายโลกไปเรื่อยๆนะครับแต่ทว่าโกคูเนี่ยก็ได้ต่อสู้กับพวกมันเนี่ยจนกระทั่งนะฮะเหลือเพียงแค่การต่อสู้กับมังกร1ดาวเท่านั้นและเป็นมังกรตัวสุดท้ายเนี่ยที่มีพลังมากที่สุดซึ่งแน่นอนเลยว่าไอ้เจ้ามังกร1ดาวเนี่ยมันเก่งมากๆนะครับและมันสามารถเพิ่มพลังได้โดยการดูดกลืนดราก้อนบอลลูกอื่นเข้าไปอีกซึ่งถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่วิกฤตมากๆในเรื่องดราก้อนบอลภาค GTแต่ด้วยการร่วมมือกันของทั้งจักรวาลและซงโกคูนะครับจึงทำให้โกคูเนี่ยสามารถผ่านวิกฤตเลวร้ายอันนั้นไปได้และในท้ายที่สุดเลยเนี่ยโกคูเนี่ยก็สามารถชนะมังกร1ดาวไปได้นะครับและหลังจากนั้นเลยเนี่ยเขาต้องยอมเสียสละตนเองนะครับรวมกันเป็น1กับเทพเจ้ามังกรนะครับแล้วก็หายไปจากโลกใบนี้แล้วก็เหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์ในดราก้อนบอลภาค X แบบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรณวังของพระเจ้าเดนเดผู้เป็นพระเจ้าของโลกที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ยังรู้สึกกังวลใจแหละครับเพราะในสมัยที่เดนเดยังเด็กๆเลยเนี่ยท่านผู้เฒ่าสูงสุดเนี่ยเคยได้บอกกับเดนเดไว้แหละครับว่าเมื่อหลายปีก่อนเลยเนี่ยชาวนามิกเนี่ยถูกโจรสลัดอวกาศเนี่ยมาดักปล้นมาดักตีอยู่ตลอดเวลาและแน่นอนแหละว่าชาวนามิกเนี่ยจึงทำการขอพรจากเทพเจ้ามังกรอยู่บ่อยครั้งไปซึ่งบ่อยกว่าที่โลกใช้อีกแต่เดนเดเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินใครเนี่ยพูดมาก่อนเลยว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับปีศาจมังกรปรากฏตัวขึ้นออกจากดราก้อนบอลซึ่งมิสเตอร์โปโป้เนี่ยที่ฟังเหตุการณ์อยู่เนี่ยจึงได้ถามกับพระเจ้าไปแล้วว่าและพระเจ้าเนี่ยคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เดนเด้ได้แต่ครุ่นคิดและก็ตอบกับมิสเตอร์โปโป้ไปแบบตรงๆว่าผมเองเนี่ยก็ยังไม่รู้อะไรเหมือนกันครับมิสเตอร์โปโป้แต่เดนเด้เนี่ยก็ได้แต่ภาวนาในใจแหละครับให้โกคูเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยโดยเหตุการณ์เนี่ยก็ตัดมาที่บ้านของซงโกคูหลังจากที่เหตุการณ์เนี่ยต่อสู้กันอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับทุกคนเนี่ยก็ต่างฉลองชัยชนะที่ได้รับกันนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าซงโกคูเนี่ยจะไม่กลับมาแล้วแต่ก็นั่นแหละครับก็ยังมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ทราบว่าซงโกคูจะไม่กลับมาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแหละครับก็คือเบจิต้านั่นเองเจ้าคาคารอทรวมร่างกับเทพเจ้ามังกรแล้วสินะข้าเนี่ยอยากจะรู้จริงๆว่าพลังเนี่ยมันจะเพิ่มมากแค่ไหนแต่เสียดายจริงๆมันไปอยู่กับเทพเจ้ามังกรแล้วฉันเลยไม่รู้เลยว่าเจ้าคาคารอทเนี่ยเก่งขึ้นมากแค่ไหนแต่ฉันเนี่ยก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าชาวไซย่าอย่างฉันเลยเนี่ยมีขีดจำกัดของตัวเองบ้างหรือเปล่านะฉันเองคงต้องทดสอบด้วยตัวเองซะหน่อยแล้วแหละคงจะต้องไปฝึกกับใครสักคนในที่นี้เพราะฝึกคนเดียวเนี่ยผลก็คงออกมาแบบเดิมไม่มีทางที่จะเหนือกว่าเจ้าคาคารอทไปได้แหมเบจิต้าเพียงเพิ่งรู้ตัวใช่ไหมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยซึ่งแน่นอนแหละว่าเบจิต้านะครับจึงต้องหาคู่ฝึกของเขานะครับและคนแรกเนี่ยที่เขาวางเป้าไว้เลยเนี่ยก็คือทรังลูกชายของเขาซึ่งบลูม่าเนี่ยก็ทำการเบรกเอียดไว้เลยแหละครับเพราะว่าทรังเลยเนี่ยจะต้องเป็นคนนะครับคอยฟื้นฟูแคปซูลคอร์ปอเรชั่นเนี่ยให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าบลูม่าคนเดียวเลยเนี่ยก็คงจะฟื้นฟูไม่ไหวเพราะอีตาผัวอย่างเบจิต้าเลยเนี่ยก็ไปฝึกฝนอย่างเดียวเลยนะครับไม่คิดจะมาดูแลบริษัทเลยเบจิต้าจึงเบนเข็มไปที่โกฮังนะครับเพราะเขาก็คิดแหละครับว่าโกฮังน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการฝึกฝนกับเขาแต่โกฮังนะครับก็ได้ทำการปฏิเสธเบจิต้าไปนะครับเนื่องจากว่าโกฮังเลยเนี่ยมีตำแหน่งหน้าที่นะครับเป็นหัวหน้าของบริษัทจะทิ้งภาระหน้าที่นี้ไปก็คงไม่ได้นะครับแถมมีลูกมีเมียที่ต้องดูแลอีกนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่โกฮังจะปฏิเสธเบจิต้าไปซึ่งช้อยสุดท้ายเลยนะครับที่เบจิต้านะครับจะต้องพาไปให้ได้ก็คือโกเทนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้โกเทนไปแล้วเนี่ยก็คงจะไม่มีใครนะครับที่จะไปฝึกฝนกับเบจิต้าได้แล้วโกเทน
ฉันว่าแกเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนี่นอกจากการจีบหญิงไปวันๆฉันว่าแกเนี่ยมาฝึกกับฉันดีกว่าเบจิต้าก็ได้แต่คิดในใจแหละครับว่าเขาเนี่ยไปถึงเจ้าชายเบจิต้าเนี่ยจะต้องมาขอคนอื่นเนี่ยให้มาฝึกกับเขาด้วยเนี่ยเป็นอะไรที่มันน่าละอายใจมากโดยโกเทนเลยเนี่ยก็พยายามปฏิเสธท่าเดียวเลยแหละครับโดยให้เหตุผลว่าเขาเนี่ยจะต้องอยู่ดูแลแม่ของเขานะครับอย่างจีจี้แต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับจีจี้เลยเนี่ยต้องการให้โกเทนเนี่ยไปฝึกกับเบจิต้านะครับโดยมีประโยชน์แอบแฝงนะครับโดยการเป่าหูของป๋าเบจิต้าเลยเนี่ยเพราะเบจิต้านะครับไปเป่าหูแล้วครับว่าเนี่ยถ้าอยู่เมืองเนี่ยก็คงแบบว่าจะจีบหญิงไปทั่วใช่ไหมให้ไปฝึกกับเขาดีกว่านะครับซึ่งจีจี้เนี่ยก็เห็นดีเห็นชอบด้วยโดยในวันต่อมานะครับที่แคปซูลคอร์ปอเรชั่นนะครับโกเทนเนี่ยก็ได้ไปรอเบจิต้านะครับเพราะว่าเบจิต้าเลยเนี่ยได้ทำการนัดโกเทนนะครับที่แคปซูลคอร์ปอเรชั่นไว้คุณเบจิต้าเนี่ยน่าจะบ้าจริงๆนั่นแหละเขาจะฝึกฝนไปเพื่ออะไรในเมื่อตอนนี้เนี่ยไม่มีใครเก่งเกินเขาแล้วในเมื่อคนที่เก่งพอเขาอย่างคุณพ่อเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วเขาจะฝึกฝนไปเพื่ออะไรกันเนี่ยฉันอุตส่าห์วางแผนไว้ว่าหน้าร้อนเลยเนี่ยจะอยู่กับเบสจังซะหน่อยเนี่ยเสียดายจังวิโดยระหว่างที่โกเทนเนี่ยกำลังบ่นพึมพำนะครับเบจิต้าเนี่ยก็โผล่พรวดเข้ามาสายจริงๆเลยนะโกเทนฉันนึกว่าแกไม่มาซะแล้วงั้นตามมาที่ยานอวกาศของฉันซะโกเทนก็สงสัยเลยครับว่าทำไมต้องไปที่ยานอวกาศด้วยทำไมไม่ไปฝึกที่ห้องแรงโน้มถ่วงเบจิต้าก็เลยให้เหตุผลไปแหละครับว่าเราเนี่ยจะไปที่ดาวดวงอื่นแกคิดหรือว่าโลกจะทนรับการฝึกฝนของเราไหวโดยเราเนี่ยจะไปดาวที่แข็งแกร่งแต่ก็ไม่ไกลจากที่นี่หรอกแกก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วกันเพราะเราจะไปทั้งหมดเนี่ย1ปีด้วยกันหนึ่งปีเลยเหรอครับโกเทนถึงกับร้องเสียงหลงเมื่อได้รับคำตอบของเบจิต้าเบจิต้าก็ตอบกลับโกเทนไปอย่างเย็นชาใช่แล้ว1ปีไงล่ะเยี่ยมเลยใช่ไหมแกคงไม่บ่นหรอกนะถ้าฉันอยากจะอยู่มากกว่านั้นน่ะอ่ะโกเทนแกบอกลาดาวดวงนี้ไว้ได้เลยแล้วเราจะกินอะไรกันครับคุณเบจิต้าเฮ้ยไม่ต้องห่วงที่ห้องด้านหลังเนี่ยมีแคปซูลอาหารอยู่เพียบเลยแคปซูลเหรอครับไม่จริงใช่ไหมเนี่ยรสชาติมันห่วยแตกมากเลยนะครับก็นั่นแหละครับโกเทนกับเบจิต้าเนี่ยก็เลยได้ไปฝึกฝนกันที่นอกโลกด้วยระยะเวลายาวนานถึง1ปีด้วยกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าโกเทนเนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าโกเทนเนี่ยจะตายก่อนนะครับกับการที่ได้ไปอยู่กับคนอย่างเบจิต้าก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับดราก้อนบอล X Apocalypto นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันเป็นส่วนของแฟนอาร์ตนะครับที่ทำขึ้นนะไม่เกี่ยวกับจักรวาลหลักดราก้อนบอล 100% เลยก็ขอย้ำเตือนแล้วกันว่าดูคลิปนี้นะฮะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับและคลิปนี้นะครับจะลงนะครับทุกวัน 4:00 น.นะครับที่ช่อง Over Review ของผมนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาคลิปใหม่ๆมานะครับมันจะได้แจ้งเตือนคุณไงแล้วก็ Facebook Fanpage ผมนะครับถ้าใครนะครับอยากติดตามข่าวสารนะครับหรือสินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball เนี่ยก็สามารถไปติดตามได้ที่แฟนเพจผมละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ